ชื่อนางสาวจุฑาทิพย์แซ่โอนะคะชื่อเล่นชื่อเกดค่ะปัจจุบันอายุ28ปีค่ะก็อย่างที่พี่ปิ๊มแนะนำนะคะจบจากวิศวกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทำงานเป็นวิศวกรมา4ปีค่ะก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักบินค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้บินอยู่ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะจริงๆเนี่ยเริ่มจากที่ว่าด้วยความที่พี่ชายนะคะเป็นนักบินอยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้เราก็เลยเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของการทำงานนักบินเนี่ยค่อนข้างดีหมายถึงว่าตอนทำงานเนี่ยก็คือเครียดหรือว่าจะใส่พลังเต็มที่ก็ตามแต่ว่าพอหลังจากจบงานเนี่ยเราก็มีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองเราก็เลยอยากที่จะมีไลฟ์สไตล์การทำงานแบบนั้นบ้างส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือด้วยความที่เราเห็นนักบินเนาะเวลาที่เราไปเป็นผู้โดยสารเราก็มีความรู้สึกว่าหุยเขาเท่อะเขาสมาร์ทอะเราก็เลยอยากเป็นคนที่มีความสมาร์ทแล้วก็มีความเท่อย่างนั้นว่าง่ายมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวเป็นนักบินเนี่ยค่ะก็คือจะมีทั้งหมด3รอบแต่สายการบินว่าสายการบินไหนเนี่ยจะมีรอบของตัวเองยังไงอันนี้พูดถึงการเป็นนักบินด้วยความที่เป็นเราเรียกว่า student pilot นะคะก็คือเข้าไปเป็นนักเรียนการบินประจำสายการบินต่างๆก่อนค่ะก็คือรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบที่สอบวิชาการก็จะมีสอบเลขสอบฟิสิกส์สอบภาษาอังกฤษแล้วก็สอบ aptitude test ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือวางแผนการเป็นนักบินอย่างเดียวเลยนะคะก็คือวางแผนว่าโอเคเดี๋ยวเราพอเป็นนักบินเนี่ยเราก็คือจะได้ใช้ชีวิตตามที่เราอยากใช้แล้วแต่พอตอนนี้พอต้องหยุดเนื่องจากโควิดก็เลยอาจจะต้องเบนเข็มนิดนึงใช่ทางข้างหน้าของเรามันหายไปทั้งเส้นเลยนั่นหมายถึงว่าอันอื่นเราก็ยังไม่ได้วางแผนอย่างอื่นเตรียมไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เฟลอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนค่ะเกี่ยวกับการบริหารกับการเงินก็เลยไปโรงเรียน MBA ที่นิด้าซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเรียนอยู่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากเรียนภาษาจีนเพื่อที่ว่าเราคงคิดว่าในอนาคตการทำการค้ากับจีนคงจะมีเอฟเฟกต์มากเราก็เลยเรียนภาษาจีนสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ประสบปัญหาชีวิตใดๆก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็คือปัญหาโควิดเป็นสำคัญเนาะก็อยากจะให้มองย้อนกลับไปค่ะเกดเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มีคนที่รักเราคอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยเกดอยากให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งสติค่ะพี่เกดทำเลยก็คือตั้งสติขึ้นมาก่อนว่าตอนนี้เราเผชิญปัญหากับอะไรอยู่แล้วมันเป็นปัญหาที่เราแก้ไขได้ไหมถ้ามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นโควิดเนี่ยค่ะค่ะก็ให้เปลี่ยนแนวคิดว่าเอ๊ะเราสามารถใช้ประโยชน์ยังไงกับมันได้บ้างอย่างน้อยทุกสถานการณ์อะค่ะที่ทุกคนกล่าวเนาะมีแย่ก็ต้องมีดีเพราะฉะนั้นเราหาจุดดีในวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ดีกว่าค่ะ